สบายดีสวัสดีหมดสุขุทุกคนที่เคารพแขกเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่2บ่าวนึกเผ่าปลายเส้นเก่าเส้นเคยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวนึกก็จะพาทุกคนไปตะลุยตลาดเซาเวียดนามเป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองอวงบีแขวงกวางลิงอยู่ภาคนครประเทศเวียดนามนั่นเองทุกคนเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เขาจะเอาอาหารหรือว่าเอายังมาค่ายกันแดเด้อนี่จะเป็นคอกรถเป็นบอลฟักรถทุกคนเนาะรถจักรเลยก็เป็นรถใหญ่ทุกคนเนาะอยู่นอกในอาการฮอนทุกคนเนาะเข้ามาในนี่มันก็โอเคได้หน่อยนึงนะเย็นอยู่เนาะเมื่อนั้นบ่าวนึกไปรอตลาดอยู่กะเกาโรงเรียนของบ่าวนึกมันอากาศโคตรร้อนเลยทุกคนเนาะมาเข้ามาข้างในทุกคนมาเบิ่งเป็นไข่มักไม้ไข่มักไม้ไข่มักตอกมักแตงมักกอกทางย่างนี่เป็นตะขี้ต้มทุกคนเนาะเจ้าเดือนลายดิโอ้มักสมูน่าอยู่แนวกินมันก็คล้ายๆตลาดบ้านเฮาอ่ะนะทุกคนเอ้ยนี่นะโอ้ยพริกใหญ่มากเผ็ดใหญ่ทุกคนเนาะปูทะเลปลาทูทุกคนเขาเอิญเฮาซื้อปลาสวยทุกคนเนาะเอิญใส่ร้านซื้อปลาว่าซั่นทุกคนเนาะทอดปลาหมึกทุกคนเนาะปลาหมึกทอดแพงก่อนทุกคนครับบงผักกาดหลายแฮงไปแบบไวๆทุกคนเพราะว่าตลาดนี้มันกว้างนะคันสิไปซ่าๆกับประธานไทยเมิดให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะขายไปแบบไวๆทุกคนแนวอยู่แนวกินพาทุกคนขึ้นมาเบิ่งทางเทิงเห็นมันมีเขาใกล้แต่ซินมูทุกคนบ่มีซินมาบ่มีเนื้อมาตลาดนี้บ่มีทุกคนเนาะกระเพาะเอาลงมาซอกเขายังกินก่อนทุกคนต้องกินก่อนอาหารนี่จะเป็นกบทอดทุกคนเนาะมีแหนมเนี่ยแล้วก็มีมันพริกเนี่ยพริกเก็ตทุกคนเนาะแล้วก็มีกุ้งเนี่ย
ขอหนึ่งจะบ่ซื้อยั่งเดือพาทุกคนมาเลาะเที่ยวเลาะชมเบิ่งก่อนเนาะยาพื้นเมืองทุกคนฮักไหมเดี๋ยวมาดูจะเบิ่งกันก่อนโย่บ้านบ้านเทนเอาโซจำให้เตยใส่มือมาเด็กก็บ้านก็บ้านแหล่เขาโมอิดอ่ะโมอิดตัวก็บ้านน้ำไม่กินเนาะมันจะซื้ออันอังุ่นทุกคนเนาะบอกเอาซีมันก่อนมาบ้านบอกมันส้มๆทุกคนพอดีพอดีอันมันว่านไล่มันกับโบเซ่ทุกคนต้องส้มหน่อยนึงมันส้มหน่อยนึงเหรอส้มๆมันว่านทุกคนเนาะอันนี้มันฮาคีทุกคนเนาะโลนึงแมนเซนจำห้ามันเกินเหรอโกจำห้าโลนึงแมนเซนสาวพันดงทุกคนเนาะแต่อันนี้มันฮาคีทฮาคีทกับ50พันดงเวียดนามเนาะกับโบไลทุกคนเนาะ5คลิปทุกคนเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆเขาเจ้าก็สิเก็บเครื่องอ่ะทุกคนเนาะเขาเจ้าก็สิเก็บเครื่องเหรอดิบางคนก็เก็บเครื่องบางคนก็ยังเก็บเครื่องเอาเครื่องมาขายแดดฮอนแดดฮอนแห้งเติมใจเอาเครื่องละจึงหนึ่งฝ่ายแค่ไหนให้ตัวรู้ฮะแค่ไหนให้ตัวรู้ได้เหมือนตู้ตู้ชูงวนแค่นั้นล่ะก็มันยังมาทุกคนเนาะเฮ้ยมันนึกอะหูท่านหูมันแค่แบบเขาเปียกกันทุกคนเนาะแต่เขาใส่ทงทงอย่างนี้เนาะมึงเอาทงน้ำเสื้อเราเนาะเขาไม่ยินนะไม่ยินนะโอเคเออข้าใส่น้ำจิ้มทุกคนเนาะเออเป็นน้ำจิ้มทุกคนเพิ่มให้สิบพันเนี่ยทุกคนเนาะสิบพันดงเวียดนามประมาณ15 บาททุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะกินเลยบ่จะกินเนาะอันนู้นนะของกูอันเดย์แง่ได้เอออาหารเวียดนามเขามักนิยมกินได้อันนี้นะเขาเอิ้นมันยังวะภาษาเวียดเขาเอิ้นว่าแบงกวนทุกคนเนาะภาษาเฮานี่จะเอิ้นมันยังวะเป็นคล้ายข้าวเปียกหรือว่าอันข้าวปุ้นแห้งทุกคนแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งๆอ่ะนะบ่มีน้ำทุกคนเดี๋ยวเอานึกจะเอาเจลนี่ใส่เลยเออจะใส่เอามากินมันเป็นยังไงเราเนี่ยก็เคยชิมเคยกินแต่ว่าโดนเราทุกคนมาลองชิมดูฮันปลานี่ก่อนก่อนเป็นจังไรเนาะมันเป็นแบบข้าวเปียกหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอันทุกคนก็เสียบอยู่อีกคนเสียบอยู่ตอนยักเข้านี่กินกับเสียบอยู่แต่ตอนมายักเข้านี่คือสิบ่เสียบปานใดแต่ตอนนี้บ่นึกยังบ่ทันกินข้าวเทื่อบ่นึกก็กินอันนี้ก็ถือว่ากินข้าวสวยเลยหามันแล้วครับข้าวสวยเลยทุกคนนั่งกินข้าวอยู่ตลาดทุกคนรสชาติมันก็แบบข้อ
าใส่อันน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มมันเขาใส่น้ำปลาลายทุกคนเนาะมันจะเค็มเค็มน้ำปลาปนกับน้ำเปล่าเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเวียดนามคนทงหนึ่ง10,000ดงประมาณ15 บาทส่วนอันนี้จะเป็นมักองุ่นทุกคนเนาะองุ่นโลหนึ่งเหมือนแสนสองแสนสาว1,000ดงเวียดนามประมาณอะไรประมาณ100 กว่าบาททุกคนเนาะแต่มาดูซื้อแต่50,000ดงเวียดนาม50,000 ดงกับประมาณอะไรประมาณ60 บาทในทุกคนเนาะเราค่ายเขาจีเลยค่ายเขาจีเลยค่ายอันข้าวต้มซาลาเปาขายนมเนี่ยขายขนมทอดทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเอานึกแต่ต้นจนจบเด้อข่าวใครเกิดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกับผมพัดคลิปใหม่โอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสบายดี